สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Walk นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆผมตั้งใจที่จะมารีวิวเสื้อเชิ้ตตัวนี้ครับซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตของ Wardrobe Ministry เป็นแบรนด์ของคนไทยที่งานค่อนข้างดีมีการดีไซน์ที่โอเคมากๆแต่ว่าพอดีผมไปเห็นองค์ประกอบหนึ่งของเสื้อตัวนี้ครับแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าจริงๆองค์ประกอบของเสื้ออันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยให้ผมมากๆเลยตอนที่ผมเห็นมันครั้งแรกแล้วผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะเอาประวัติของมันมาเล่าให้ฟังกันครับมันคือลูปที่อยู่บริเวณรอยต่อของเสื้อชิ้นหลังนะครับท่อนล่างกับท่อนบนท่อนบนเป็นยกยกคือชิ้นผ้าที่อยู่บริเวณบ่าหลังและไหล่กลางหลังของเสื้อเนี่ยก็จะมีจีบแล้วก็มีลูปอันนึงติดอยู่ระหว่างเสื้อ2ชิ้นนี้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เสื้อตัวนี้มันเป็นคลับคอล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ลูปอันนี้มันมักจะอยู่ในเสื้อที่เป็นบัตทอนดาวแต่ว่าทำไมมันถึงไปอยู่ในเสื้อที่เป็นบัตทอนดาวคำตอบของมันเนี่ยมีอยู่ในเรื่องราวความเป็นมาของมันครับไอ้ลูปอันนี้มันเรียกว่าล็อกเกอร์ลูปนะซึ่งก่อนที่มันจะเข้ามาอยู่ในเสื้อเชิ้ตแบบ OCVD หรือว่าพวกเสื้อเชิ้ตแบบบัตทอนดาวเนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดของมันก่อนนะครับเขาว่ากันว่าลูปอันนี้มันเกิดขึ้นมาบนเสื้อผ้าที่ใช้งานในกองทัพเรือสภาพแวดล้อมการอยู่บนเรือนะฮะคือพื้นที่ใช้สอยมันน้อยนะครับการที่จะเอาไม้แขวนไปแล้วก็เอาเสื้อไปแขวนให้เรียบร้อยไม่มีรอยยับแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่แล้วก็อาจจะเรียกว่าเกะกะไม่มีที่ให้ทำสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลูปที่ติดอยู่บนเสื้อแบบเนี้ยครับมันจะช่วยให้ทหารเนี่ยสามารถที่จะเอาลูปอันนี้ไปเกี่ยวกับตะขอแล้วก็ปล่อยให้เสื้อมันทิ้งตัวลงมาและทำให้เสื้อเนี่ยไม่เกิดรอยยับยุ่ยยี่มากเกินไปต่อมาในยุค60ซึ่งเป็นยุคที่ไอวี่และเปปปี้สไตล์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความบูมมากๆก็มีเชิ้ตเมคเกอร์เจ้าหนึ่งนะครับชื่อว่าแกนเชิ้ตเมคเกอร์เขาเอาลูปอันนี้ไปติดตั้งเข้ากับเสื้อเชิ้ตลูกค้าของเขาเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อและเก็บเสื้อที่ใส่มาเนี่ยเอาไว้ในล็อกเกอร์ไอ้ลูปตัวเนี้ยครับมันก็เลยตอบโจทย์ให้นักเรียนนักศึกษามากๆแล้วก็ถูกเรียกว่าล็อกเกอร์ลูปเพราะว่าเป็นลูปที่จะช่วยให้เสื้อเชิ้ตสามารถที่จะแขวนเอาไว้ในล็อกเกอร์ที่สูงสูงแคบๆได้โดยที่ไม่ทำให้เสื้อของเขาเนี่ยยับเยินยุ่ยยี่และเสื้อเชิ้ตที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของ Ivy และ Preppy เนี่ยก็คือ OCBD ซึ่งก็จัดว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่ไม่ได้มีความเป็นทางการมากแล้วก็ออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถที่จะขยับเคลื่อนร่างกายได้ถนัดเพราะฉะนั้นเราจึงมักจะเห็นไอ้ลูปตัวนี้ครับมากับเสื้อเชิ้ตแบบ OCBD แล้วก็มีจีบข้างหลังแบบเนี้ยเสมอต่อมาล็อกเกอร์ลูปที่อยู่บนเสื้อเชิ้ตเนี่ยครับมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงฐานะทางสังคมของผู้สวมใส่ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายของนักเรียนที่อยู่ในมหาลัยชั้นนำมันจึงสื่อถึงอะไรบางอย่างที่แรงขึ้นไปสูงหน่อยในสถานะทางสังคมระดับต่างๆซึ่งผมคิดว่าไอ้สัญลักษณ์อันนี้อย่างน้อยในบ้านเราเนี่ยครับมันไม่สามารถสื่อมาถึงพวกเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีความเกี่ยวข้องคุ้นเคยว่าคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตในลักษณะแบบนี้มีล็อกเกอร์ลูปแบบนี้มักจะเป็นนักเรียนที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่ค่อยรู้แล้วแหละว่าไอ้ห่วงอันเนี้ยมันหมายถึงอะไรมันจึงค่อนข้างที่จะกลายเป็นความรู้ทั่วไปแล้วก็เวลาที่เราเห็นมันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นความรู้ทั่วไปที่ผมรู้สึกว่ารู้เอาไว้ก็ดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็หยิบมาเล่าให้ฟังกันสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเสื้อเชิ้ตของ Wardrobe Ministry ตัวนี้เนี่ยก็ติดตามดูในสัปดาห์ถัดไปได้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวลงให้ดูกันบอกเลยว่าเป็นเสื้อเชิ้ตแบรนด์คนไทยที่คุณภาพขับแก้วมากๆสำหรับราคาของเขาอย่าลืมกดซับเอาไว้นะฮะเจอกันในคลิปต่อไปครับ